กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ชวนเยาวชนไทยเพิ่มทักษะการรู้เท่าทันสื่อเดินหน้าจัดโครงการดิจิแคมป์เป็นปีที่2กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เดินหน้าจัดโครงการดิจิแคมป์ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อปีที่2เชิญเยาวชนไทยทั่วประเทศผลิตคลิปวิดีโอสั้น 3-5 นาทีภายใต้หัวข้อดิจิแคมป์ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อตั้งแต่วันนี้ถึง8พฤศจิกายน2567ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 445,000 บาทค่ะโครงการดิจิแคมครั้งที่2นะคะซึ่งเป็นโครงการค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อนะคะก็วันนี้ขอเชิญชวนละกันเนาะอยากให้เด็กๆและเยาวชนนะคะอันนี้ก็เป็นโครงการสำหรับเด็กมัธยมนะคะซึ่งอายุไม่เกิน18ปีค่ะโครงการนี้ค่ะเมื่อปีที่แล้วมีน้องๆเยาวชนเข้าร่วมกว่า 2,000 คนค่ะมัน 2,300 กว่าคนนะคะแล้วก็จากร้อยกว่าโรงเรียนทั่วประเทศไทยทั้ง5ภาคนะคะเป็นโครงการดีๆค่ะก็ในปีนี้ก็อยากเชิญชวนให้น้องๆทุกคนนะคะเข้าลองสมัครดูนะคะซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็ส่งมาสมัครกันเยอะๆค่ะซึ่งกลุ่มไหนที่ได้รับการผ่านการคัดเลือกเนี่ยค่ะจะทั้งหมด30กลุ่มนะคะก็จะมีการเข้าแคมป์5วัน4คืนซึ่งก็จะมีการสอนเทคนิคการทำถ่ายทำนะคะแล้วก็มีผู้มีประสบการณ์จริงที่จะมาเล่าและถ่ายทอดประสบการณ์รวมถึงมีเด็กๆหลายๆกลุ่มมาแลกเปลี่ยนกันค่ะก็เป็นโครงการที่ดีๆนะคะก็อยากให้พี่ๆสื่อมวลชนนะคะช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงค่ะแล้วก็อันนี้เป็นการรับอย่างที่บอกค่ะเป็นการรับทั่วประเทศไทยนะคะค่ะแล้วก็จะมีคาราวานจากทีมงานของกองทุนสื่อสร้างสรรค์เนี่ยค่ะไปครบทั้ง5ภาคเลยนะคะก็อยากเชิญชวนน้องๆทุกคนให้มาร่วมโครงการดีๆอย่างนี้กันค่ะก็เมื่อกี้นะคะท่านรองบอกว่ามีรางวัลเพิ่มมากขึ้นนะคะก็รางวัลภาพรวมๆอ่ะค่ะก็กว่า 400,000 บาทนะคะแล้วก็ที่1ก็ 100,000 ที่2ก็ 50,000 2รางวัลส่วนที่3มีการเพิ่มรางวัลขึ้นนะคะแล้วก็รางวัลชมเชยก็แล้วก็คิดว่าน่าจะเข้มข้นกว่าเดิมแล้วคิดว่าน่าจะมีผลงานจากน้องๆเนี่ยส่งเข้ามามากได้รับการตอบรับมากกว่าเดิมนะคะเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยที่จัดไปเนี่ยคิดว่าจะมีการเข้าร่วมประมาณ 1,500 กลุ่มนะคะแต่ก็มาจริงๆ 2,000 กว่าก็คิดว่าปีนี้น่าจะมาเยอะกว่าเดิมนะคะคาดหวังว่าจะมาเยอะกว่าเดิมแล้วก็ในการทำแคมป์เนี่ยก็น่าจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันที่เข้มข้นกว่าเดิมค่ะเกณฑ์ในการคัดเลือกเนี่ยมันก็มีอยู่หลากหลายนะครับในเรื่องหนึ่งในเรื่องของคอนเทนต์ในเรื่องของหมายถึงว่าเนื้อหาสาระในการถ่ายทอดในเรื่องของมุมกล้องการถ่ายทำนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของเทคนิคการจัดวางองค์ประกอบแสงสีต่างๆด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบต่างๆที่ร้อยเรียงเข้ามาเนี่ยมันก็จะให้น้ำหนักแบ่งกันไปตามสัดส่วนครับสำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นปีที่2ค่ะมีอะไรบ้างกิจกรรมปีที่2นี้ครับก็เริ่มจากการอบรมในแต่ละภูมิภาคเป็นจำนวน5ภูมิภาคนะครับเราก็จะไปอบรมภูมิภาคละ1จังหวัดเดี๋ยวเราจะดูว่าในแต่ละภูมิภาคนั้นเนี่ยมีเยาวชนจากจังหวัดไหนมามากที่สุดนะครับเราก็จะไปลงที่จังหวัดนั้นนะครับการอบรมเนี่ยมีทั้งอบรมออนไซต์และก็ออนไลน์ใครที่เข้าอบรมไม่ได้ก็สามารถที่จะออนไลน์เข้ามาฟังได้แต่คนที่มาเข้าออนไซต์เนี่ยก็จะได้รับการเรียกว่าโอกาสในการทำเวิร์กช็อปหน้าสถานที่อบรมด้วยก็เป็นการเพิ่มพูนความรู้พออบรมแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความรู้ในการสร้างสื่อก็จะส่งสื่อเข้ามานะครับให้เราพิจารณาคัดเลือกพอคัดเลือกแล้วเนี่ยเราจะคัดเหลือ30ผลงานนะครับ30ผลงานเนี่ยก็แบ่งเป็นภูมิภาคละ6ผลงานนะครับ30ผลงานพอได้ภูมิภาค6ผลงานหรือ6ทีมเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะมาอบรมครับเป็นเวลา5วัน4คืนครับหลังจากนั้นก็จะเอา30ผลงานเนี่ยมาเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและคัดเลือกให้รางวัลครับก็เชิญชวนน้องๆนะคะระดับชั้นมัธยมค่ะอายุไม่เกิน18ปีนะคะมารวมกลุ่มกันนะคะแล้วก็มาสมัครนะคะแล้วก็เริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่8พฤศจิกายนค่ะ